เราต้องกด finish ป่ะไม่ต้องกด finish ไม่ต้องนี่คือขึ้นแล้วนะรอมายังโอเคไลฟ์แล้วมากันหรือยังทุกคนวันนี้แอบมาอีกแล้วใช่ไหมแชร์ก่อนอ๋อวันนี้ไม่อยู่ไกลนะไม่รู้จะได้ยินเสียงหรือเปล่าเดี๋ยวขอขยับไมค์ก่อนไม่อยู่แล้วปกติมันจะแจ้งเตือนเลยนะอ่ะมาแล้วโอเคแบบว่าไม่ได้เตรียมไหนอะไม่เตรียมอุปกรณ์อีกแล้ว ทุกคนโอเคได้ยินเสียงบ๊อบไหมช่วยเช็คภาพกับเสียงให้หน่อยวันนี้มาแบบมาอีกมุมหนึ่งของห้องเราแล้วก็มาแบบเงียบๆใช่ไหมเพราะว่าไม่ได้นั่นวันนี้มาแบบอีกมุมหนึ่งของห้องไงเออไหนขอดูหน่อยขออนุญาตดูหน่อยภาพกับเสียงบ๊อบชัดไหมเสียงอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะเพราะว่าไมค์มันอยู่ตรงนู้นแล้วคือบ๊อบอะไม่ได้เตรียมไมค์ไงประเด็นไหนขอบ๊อบเช็คหน่อยวันนี้จะมีแบบว่าวันนี้อ่านไปเจอหนังสือเสร็จแล้วก็มันรู้สึกแบบโดนมากอยากจะเอามาเวิร์กช็อปกับพวกคุณก็เลยแบบเอาอันนี้แหละเดี๋ยวมานั่งทำเวิร์กช็อปกันช่วงเย็นๆวันเสาร์ดีไหมมีใครอยู่บ้างอย่าลืมแชร์อุ้ยมาไอ้นี่ไปหน่อยเนาะทุกคนไลฟ์ไม่บอกอีกแล้ว รู้สึกว่าเดี๋ยวก่อนนะทุกคนพี่ไปเอาหมอนนั้นให้แม่หน่อยดีหมอนที่หนุนตรงเนี้ยแม่จะเอามาเพราะว่าตัวแม่มันเล็กไปหน่อยแม่ต้องอยู่กับตัวประมาณนี้ใช่ไหมใช่อันนี้มันเตี้ยไปหน่อยทุกคนคือแบบว่าป๊อปหมุนวันนี้มีผู้ช่วยมาเป็นคอนเทลเลอร์ให้นะคะคือแบบประมาณว่านางไม่มีที่จะไปแล้วนางก็เลยมาพีเตอร์มาขอบคุณมากเดี๋ยวทุกคนขอเสริมบอกก่อนนะสูงขึ้นมาทันทีเป็นไงดีไหมเพราะเมื่อกี้ลมนั่งเตี้ยไปหน่อยมาไหนเช็คชื่อวันนี้มาแบบว่าเย็นวันเสาร์เย็นวันเสาร์คือแบบทุกทีถ้าเรามาค่ำบ๊อบอยากจะแบบว่าให้ทุกคนมารีแลกซ์บ้างไงถ้าเรามาช่วงค่ำช่วงสองทุ่มเราอาจจะรู้สึกจริงจังว่ามันจะต้องเป็นแบบเป็นการเป็นงานเราจะต้องแบบโหความรู้เราแน่นๆเวิร์กช็อปเราแน่นๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยปรับเวลาว่าเย็นวันเสาร์เวลากำลังดีใช่ไหมทำงานกำลังโอเคแล้วเผื่อคุณกำลังจะหลับง่วงๆกินข้าวเย็นก็ฟังเสียงออกไปด้วยดีไหมดีไหมนี่วันนี้มีคอนเทลเลอร์สองคนเลยนะคือบอกว่าจะบอกว่าข้างหลังกล้องคุณเนี่ยนะเขากำลังแบบอย่างนี้ดีเลยแม่ ปีเตอร์มีความเขินอายนิดนึงนะทุกคนอ่ะเป็นยังไงบ้างไหนๆก็มาแล้วแชร์ให้บ๊อบหน่อยนะไหนเช็คชื่อหน่อยปอยมาสวัสดีนะคะวิกิวี่สวัสดีค่ะวันสวัสดีทรายสวัสดีปอยปอยเสียงชัดภาพชัดโอเคเพราะว่าไมค์อ่ะอยู่ตรงโน้นคุณจะรู้สึกไหมว่ามันไกลนะว่ามันไกลอ่ะคืออันเนี้ยถ้าเราเห็นถ้าแบบว่าถ้าคุณเห็นมุมตรงนี้จริงๆอ่ะมันจะเป็นโซนตรงนี้จะทำเป็นโต๊ะเป็นโต๊ะที่ไว้ทำคลิปขนมกะว่าจะเริ่มแบบตรงเนี้ยจะเป็นโต๊ะโล่งๆเลยแล้วบอกกะว่าตรงเนี้ยจะเป็นที่แบบถ่ายรูปจะเป็นที่แบบทำคลิปทำขนมทำคลิปต่างๆเหมือนเป็นโต๊ะเวิร์กช็อปอะตอนแรกอะเล่าให้ฟังนิดนึงตอนแรกอะบอกจะไปต่อห้องข้างนู้นข้างบ้านฝั่งทางนู้นต่อเป็นห้องยาวเลยนะทีนี้เราก็เลยรู้สึกแบบโหช่วงนี้คือยังไม่น่าทำงบประมาณยังไม่พอคือถ้าทำต้องทำแบบเขียมอ่ะเราก็รู้สึกแบบโหมันไม่สะใจเลยอ่ะถ้าทำแล้วแบบเดี๋ยวไอ้นั่นก็มันจะบานปลายเงินมันจะหมดหน้าอะไรเงี้ยกังวลเงี้ยสุดท้ายก็ไม่ได้ไปขยายห้องนั้นทุกคนก็เลยมาเกิดเป็นมุมนี้ที่คุณเห็นเกิดมาเป็นมุมนี้ที่กะแบบเดี๋ยวเอาไว้แบบว่าหมุนกล้องบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ใช่ไหมแล้ววันนี้ก็เลยมีคนช่วยไงเพราะถ้าไม่อย่างนั้นนะถ้าไม่อย่างนั้นไม่มีคนคอยกดไลค์ให้บ๊อบตรงนั้นน่ะบ๊อบจะต้องเดินไปกดเองกดไลค์หรอง่ายไม่ต้องกดไลค์พี่กัสพี่กัสฟังเฉยๆพี่กัสฟังเฉยๆนะพี่กัสตื่นเต้นเล็กน้อยเสร็จแล้วก็
เราต้องไปโกไลฟ์อยู่ตรงนั้นเสร็จแล้วเราก็ต้องเดินมานั่งตรงนี้ใช่ไหมแล้วพอไลฟ์เสร็จเราก็ต้องเดินไปปิดเนี่ยแต่วันนี้มีคนช่วยเออไหนๆก็มาแล้วต้องช่วยกันทำมาหากินนิดนึงนะเออคือถ้านางไม่มีที่ไปนางก็จะมานางมีวันช่วงนี้คือนางแบบว่างานการนางทำไม่ได้นางก็เลยแบบมาขอข้าวกินที่บ้านก็เลยจะต้องแบบว่าใช้นางให้เป็นประโยชน์ใช่ไหมทุกคนเออก็เลยอ่ะจริงวันนี้อยากจะมาพาทำเวิร์กช็อปตัวนึงเรารู้สึกว่าแบบเราต้องนั่งยืดยืดใช่ไหมเรานั่งยืดยืดใช่ไหมเอออ่ะเดี๋ยวถึงไหนแล้วนะตะกี้อ่ะมิ้นสวัสดีนะคะได้ยินชัดแจ๋วเยี่ยมมาเหล่าอีสวัสดีมุมสวยไปอีกแบบแปลกตาใช่ใช่แต่ว่ามันดูไกลไปหน่อยอืมแล้วก็จีราสวัสดีนะคะติ้งสวัสดีเออไม่เจอติ้งนานเนาะเป็นยังไงบ้างผิดเวลาไม่ผิดมาพอดีบอสอะไปอ่านจริงๆอะอ่านมาจากในสรุปให้ของแป๊ะเซนเซเอาละเออบอสแล้วคือบอสก็เลยไปซื้อหนังสือมาเมื่อวานนี้ตอนอ่านตอนแบบใกล้สลับแล้วแล้วอ่านแบบเฮ้ยแม่งโดนมากเลยอะอ่านแล้วมันโดนไงเขาสรุปมาแบบอย่างดีก็เลยวันนี้เลยไปซื้อหนังสือมาซื้อหนังสือเล่มนี้ทุกคนเปลี่ยนความชอบให้เป็นเงินโหรู้สึกมันแบบโดนตัวเองมากเห็นปะเปลี่ยนความชอบให้เป็นแล้วคือแบบว่ามันไปเจออยู่ข้อหนึ่งมันไปเจออยู่แบบเหมือนเป็นเวิร์กช็อปอันนึงก็เลยเอามาเล่าให้พวกคุณฟังก็ไม่เชิงเล่าหรอกคุณเอาปากกามาแล้วมาเขียนมาติ๊กถูกติ๊กถูกไว้ด้วยกันดีไหมเขาบอกว่าไอ้9ข้อเนี้ยคำถาม9ข้อที่จะทำให้รู้จักสิ่งที่ชอบจากงานที่ทำอยู่ตอนนี้เออเป็นไงอยากรู้กันไหมว่าสิ่งที่ทำอยู่อะรู้แบบมันใช่ไหมมันโอเคหรือเปล่าหรือว่าฉันทำไปแบบทำไปอย่างนั้นแหละอะไรอย่างเงี้ยเออเห็นไหมนี่พอว่าอ่านแล้วก็รู้สึกแบบเออจริงว่ะเราไม่เคยเช็คตัวเองเลยแล้วนึกถึงพวกคุณนี่แหละน่าจะตอบเป็นหลายคนเลยเดี๋ยวไปหยิบเอากระดาษกันดินสอมาก็ได้แล้วคุณคอยติ๊กถูกนะเดี๋ยวบอสไปอ่านนะเขาบอกว่าข้อแรกนะคุณสามารถบอกเป้าหมายของงานที่ทำตอนนี้ได้ทันทีหรือไม่พี่กังบอกได้ไหมไม่ ไม่มีคำถามไหนละนี่ไงข้อแรกพี่กังเขาบอกไม่คุณสามารถบอกเป้าหมายของงานที่ทำตอนนี้ได้ทันทีหรือไม่ถ้าเป็นบ๊อบนะบ๊อบได้บ๊อบขีดเลยนะพวกคุณขีดเลยนะข้อแรกบ๊อบขีดไว้เลยนะข้อแรกคือบ๊อบบอกได้ข้อแรกคือบอกได้กระดาษตรงนั้นแหละพี่กั๊กหยิบเอามีโค้ดอยู่ข้างหลังข้อแรกนะย้ำนะพวกคุณเตรียมกันยังเตรียมกระดาษกันยังกระดาษกับปากกาก็ได้ข้อแรกนะคุณสามารถบอกเป้าหมายของงานที่ทำตอนนี้ได้ทันทีหรือไม่ปีเตอร์บอกได้ เพราะว่าปีเตอร์เล่นเกมปีเตอร์บอกว่างานที่ปีเตอร์ทำคือเล่นเกมเป้าหมายของปีเตอร์คือต้องชนะเกมให้ได้อย่างนี้สวัสดีรอบห้องมดมานะครับครูมาไม่บอกแล้วเนี่ยโอ้ไม่เป็นไรอ่ะข้อแรกนะติ๊กยังใครเพิ่งมาเดี๋ยวจะทวนอีกรอบหนึ่งข้อ1คุณสามารถบอกเป้าหมายของงานที่ทำตอนนี้ได้ทันทีหรือไม่ป๊อปบอกได้พวกคุณบอกได้นะป๊อปบอกได้นะป๊อปติ๊กแล้วนะติ๊กยังคุณติ๊กยังถ้าติ๊กเสร็จแล้วกด1มาติ๊กเสร็จแล้วกด1มาโหวันนี้รู้สึกแบบเป็นวิชาการเกินไปปะ ทุกทีเราจะต้องแบบเจอหน้าเราจังๆแล้วเราก็จะแบบเหมือนแบบวาดรูปตลอดเวลาวันนี้เรามาเป็นแบบมีคำถาม9ข้ออ่ะพี่กั๊กกด1มาแล้วทุกคนกด1ยังถ้าทำเสร็จแล้วกด1นะเดี๋ยวจะไปข้อ2ไปข้อ2แล้วนะอย่าลืมแชร์ด้วยนะแชร์ไปไหนแชร์ไปเฟซตัวเองไงพี่กั๊กถึงกั๊กแชร์ไปหมดน่ารักมากหมดเยี่ยมมากมดทำทันใช่ไหมวันตอนนี้ไม่ได้ตัดผมใครอยู่ใช่ไหมมดถ้าตัดผมอยู่ก็ดูแลลูกค้าก่อนนะจ๊ะลูก เดี๋ยวก็แบบขอลูกค้ามาทำแบบทดสอบกับครูก่อน9ข้ออย่างงี้เออน่ารักมากอ่ะมาข้อ2แล้วนะข้อ2คุณสามารถจดจ่ออยู่กับงานที่ทำได้หรือไม่จดจ่อเฉยๆอันนี้จดจ่อเฉยๆคุณสามารถจดจ่ออยู่กับงานที่ทำได้หรือไม่ไม่ได้ตัดครับเยี่ยมมากหมด
งั้นทำข้อ2เลยมดของบ๊อบจดจ่อได้คุณจดจ่อได้ไหมคุณจดจ่ออยู่กับการทำงานอยู่กับงานที่ทำได้หรือไม่เป็นไงปล่อยทำยังปล่อยทำไปด้วยข้อ2แล้วนะข้อ2คุณสามารถจดจ่ออยู่กับการทำงานได้หรือไม่กับงานที่ทำได้หรือไม่คุณสามารถจดจ่ออยู่กับงานที่ทำได้หรือไม่ได้นะคุณยังไม่ต้องตอบก็ได้นะจริงๆคือบ๊อบน่าจะให้คุณพิมพ์นะ1 กับ 2 1 กับ 2 1 กับ 2อย่างงี้ดีไหมดีกว่านอกจากตอบไปแล้วนะก็พิมพ์มาด้วยได้หรือไม่ถ้าได้กด1ถ้าไม่ได้กด2นะเราจะได้รู้ตอบไงดีจดจ่อเป็นบางงาน งั้นเราต้องไม่จดจ่อสิต้องเป็นงานตอนนี้มดต้องงานที่ทำอยู่ตอนนี้เพราะเราอยากจะรู้ว่างานที่เราทำอยู่ตอนนี้มันใช่งานที่เรารักงานที่เราถนัดไหมอะไรเงี้ยมันใช่งานที่เราอินกับมันหรือเปล่าเยี่ยมมากเยี่ยมมากวันมาแล้วโหยรู้สึกแบบหน้าตาแบบมันดูห่างไกลกับนักเรียนเนาะไม่เหมือนตอนที่เรานั่งอยู่ตรงนั้นนะ อ่ะพี่ก๊อฟตอบยังพี่ก๊อฟตอบยังตอบแล้วพี่ก๊อฟตอบแล้วโอเคข้อ 3คุณเคยจดจ่ออยู่กับงานโดยไม่สนใจสิ่งรอบข้างเกินกว่า30นาทีบ้างหรือไม่งานที่เราทำอยู่นะคุณเคยจดจ่ออยู่กับงานที่เราทำโดยไม่สนใจรอบข้างเกินกว่า30นาทีได้หรือไม่เกินไหมพี่ปีเตอร์บอกเกินอ่ะเคยพี่กั๊กก็เคยนะถ้าคนเคยกด1คนเคยกด1โอ้นี่1เยอะนะเนี่ยดีมากเลยนะเนี่ยของว๊อบก็เคยนะของว๊อบมานี่ก็111แล้ว11111อ่ะว่าแล้วก็111นะไปต่อนะคนที่แอบฟังอยู่ก็ทำไปด้วยนะติ้งก็1เหรอดีงามถ้าเคยกด1ถ้าไม่เคยกด2แสดงว่าถ้าเราเห็นเลข1บ่อยๆเนี่ยแสดงว่าคุณเจองานที่ใช่แล้วแหละข้อ3ไปแล้วนะข้อ 4คุณรู้สึกว่าแต่ละวันในที่ทำงานผ่านไปอย่างรวดเร็วหรือไม่เป็นไหมของบ๊อบเนี่ยอยู่บ้านแป๊บเดียวเย็นอีกแล้ว ตื่นมายังไม่ทัน เดี๋ยวก็เดินออกจากห้องนี้เดินไปกินข้าวเสร็จกลับมาทำงานเสร็จเดินออกไปกินข้าวรอบเย็นเสร็จยายบอกยายเปิดประตูมาอีกทีนึงคือยายขึ้นบ้านก่อนนะเห็นนะทุกคนคุณรู้สึกว่าแต่ละวันในที่ทำงานผ่านไปอย่างรวดเร็วหรือไม่ถ้ารู้สึกว่ามันผ่านไปเร็วคุณกด1นะถ้ารู้สึกว่ามันไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่คุณกด2โอเคกด1กด1บ๊อบกด1อ่ะบ๊อบกดด้วยบ๊อบกดด้วยบ๊อบกด1กดตัว1โอเคของบ๊อบก็กด1ดีมั้ยนี่แสดงว่างานที่เราทำเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ชอบอยู่นะนี่ทำมา4ข้อยัง1หมดเลยโอเคถัดมาข้อ 5เป็นแม่บ้านอยู่บ้านนะเป็นงานไหมคะเป็นติ้งใช่ถูกเป็นเหมือนกันเอาพี่ตู่มาพี่ตู่เป็น2เหรอแสดงว่าพี่ตู่เริ่มแบบงานตัวนั้นเริ่มแบบนับวันว่านับเวลาว่าเมื่อไหร่จะเลิกงานอย่างงี้ป่ะใช่พี่ตู่มาทำด้วยกันข้อ 5คำถามว่าคุณบอกได้ทันทีไหมว่าผลสำเร็จที่ได้จากงานจากการทำงานในวันนี้คืออะไรคุณบอกได้ไหมคุณบอกได้ทันทีไหมว่าผลสำเร็จจากการทำงานในวันนี้คืออะไรบอกได้ไหมถ้าบอกได้นะกด1ถ้าบอกได้กด1ของบ๊อบได้นะความสำเร็จของงานในวันนี้ของบ๊อบคือการได้ออกมาไลฟ์กับพวกคุณนี่แหละ ดีไหมความสำเร็จในการทำงานของบ๊อบคือได้ออกมาไลฟ์กับคุณนี่แหละของบ๊อบกด1กด1ของพวกคุณกดไลค์ข้อ 5แล้วค่อยชื่นใจหน่อยนะพี่ตู่วันก็กด1ดีงามเยี่ยมมาก
อ่ะถัดมาหมดยังทำทันยังบอกอีกรอบข้อ5นะคะคุณบอกได้ทันทีหมายว่าผลสำเร็จจากงานที่ทำในวันนี้คืออะไรได้ไหมวันนี้งานที่คุณทำในแต่ละวันก็ได้ถ้าคุณตอบได้ว่าผลสำเร็จของงานวันนั้นน่ะคืออะไรถ้ามันตอบได้ทันทีแสดงว่าคุณอินกับงานของว่าของว่าเป็นหนึ่งของว่าเป็นหนึ่งของว่าคุณเป็นไรของว่าเป็นหนึ่งของว่าเป็นหนึ่งนะเสร็จแล้วนะไปต่อกดหนึ่งให้งานทำผมอ๋อโอเคแสดงว่าเขากำลังจะบอกว่าเขาอะรู้ว่าผลสำเร็จของวันนี้ก็คือการได้ตัดผมใช่ไหมได้ตัดผมลูกค้าอย่างนี้ใช่ไหมมดข้อหกแล้วนะงานของคุณมีแต่ปัญหายากที่คุณก็ไม่รู้จะแก้ได้อย่างไรหรือไม่นี่ดูท้าทายดีเนาะตายแล้วปีเตอร์กดหัวใจให้หน่อย อ๋อนี่ปีเตอร์เหรอวันนี้มีแบบวันนี้มีกองเชียร์นะทุกคนโหมีส่งดาวด้วยอ่ะ45ดวง เขาส่งเองปีเตอร์เขาส่งอ๋อ ข้อ5ไปกันยังข้อ5นะคะทุกคนเอาอีกรอบข้อ5ข้อ5ไปแล้วสิข้อ6ข้อ6งานของคุณมีแต่ปัญหายากที่คุณไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงหรือไม่ข้อ6นะงานของคุณมีแต่ปัญหายากที่ไม่รู้จะแก้ยังไงหรือไม่นะอันนี้ถ้าใช่ต้องถ้าใช่กด1ถ้าไม่ใช่กด2ของว่าไม่ใช่นะอันนี้ของว่าไม่ใช่นะว่ามีแต่ปัญหาง่ายมากของว่าแบบง่ายทุกอย่างไม่มีคำว่ายากโอเคไหมอันนี้ต้องกด2อ่ะนี่ของว่าก็กด2เหมือนกันนี่ว่าก็กด2อันนี้กด2เยี่ยมมากดีงามของมดกด2ดีมากแสดงว่าทุกคนเนี่ยจะอยู่ในภาวะที่คอนโทรลงานตัวเองได้เห็นไหมดีป่ะอันนี้ดีป่ะต่อไปข้อ 7คุณรู้สึกว่าสามารถจัดการตารางงานหรือเนื้อหางานได้ด้วยตัวเองหรือไม่อันนี้ดูแบบจริงจังนะดูจริงจังนะคุณรู้สึกว่าสามารถจัดการตารางงานหรือเนื้องานด้วยตัวเองได้หรือไม่ได้ดิอันนี้คือบ๊อบได้นะ ไหนลองตอบกันสิว่าจัดตารางงานหรือเนื้องานได้ด้วยตัวเองหรือไม่อันนี้ของบ๊อบกด1ได้ของบ๊อบได้ของบ๊อบได้ต้องกด1นะของบ๊อบกด1นะของทุกคนกดอะไรมาเย้ดีงามแสดงว่าตารางงานกับเนื้องานที่ถ้าจัดการเวลาจัดตารางของตัวเองได้มันก็โอเคอยู่นะมันก็โอเคอยู่นะเยี่ยมมากทุกคนดีงามมาไปต่อนะข้อ 8แล้วนะคุณคิดว่าที่ทำงานของคุณมีบรรยากาศที่แทบไม่มีใครรบกวนหรือไม่คุณคิดว่าคุณคิดว่าคุณคิดว่าที่ทำงานของคุณมีบรรยากาศที่แทบไม่มีใครรบกวนหรือไม่บรรยากาศที่ทำงานของเราอ่ะไม่มีคนมารบกวนคุณใช่ไหมของวอปก็โอเคนะก็อยู่บ้านไงของวอปก็โอเคนะของวอปใช่ไม่มีใครรบกวนไม่มีใครรบกวนนะบรรยากาศในที่ทำงานสำคัญเหมือนกันนะคุณบรรยากาศในการทำงานบรรยากาศนี่คือเหตุผลที่ทำไมเราถึงมีห้องเนี้ยขึ้นมามันจะทำให้เรารู้สึกว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราเข้าห้องเนี้ยมันคือห้องทำงานเนี้ยมันคือการทำงาน
จะไม่ค่อยมาแบบนั่งกินข้าวนั่งเล่นหรือบางทีจะมีแบบว่านั่งอ่านหนังสือแต่ว่ามันจะอยู่อีกมุมหนึ่งมุมด้านหลังโต๊ะทำงานนั่นแหละอันนั้นก็จะเป็นที่อยากไว้แบบบางทีอยากคิดไอเดียหรือว่าหาไอเดียต่างๆนั่งอ่านหนังสืออะไรเงี้ยเราก็จะไม่นั่งโต๊ะถ้านั่งโต๊ะมันก็เหมือนแบบก็คือการทำงานนั่งโต๊ะก็คือเนื้องานแต่พอเริ่มแบบอยากเบาอยากผ่อนแล้วเราก็จะขยับมาเราก็จะขยับถอยออกไปนั่งข้างหลังนั่งที่โต๊ะยาวจะนั่งคิดไอเดียหรือว่านั่งอ่านหนังสืออะไรเงี้ยพอช่วงนี้รู้สึกว่าเป็นช่วงที่ควรจะต้องอินพุตอะไรเข้ามาเยอะๆอ่ะเรารู้สึกแบบเราอยากสอนอะไรใหม่ๆเราอยากแชร์ประสบการณ์ใหม่ๆเราอยากแบบอยากพาพวกคุณไปต่ออีกเพราะว่ารู้สึกอย่างนี้นะตัวเนื้องานตัวงานของเรามันไม่ยากไอที่บอมมาสอนเรื่องแบบคุณจะวาดรูปขายคุณจะหาตลาดยังไงคุณจะดูตลาดแนวไหนวิธีการสมัครใครพวกนี้มันคือตัวโปรดักต์มันคือตัวเนื้องานไงแต่สิ่งที่มันยากกว่านั้นก็คือสิ่งที่มันยากกว่าที่ป๊อปจะมาสอนเรื่องแบบหาตลาดทำงานอะไรขายดีเนี่ยไอเนี้ยคือง่ายนะไอเนี้ยคือจิ๊บมากแต่สิ่งที่มันยากกว่านั้นก็คือเนี่ยการที่คุณจะมาเจอตัวตนของตัวเองงานที่คุณทำอยู่ใช่ไหมคุณจะจัดตารางงานของคุณยังไงคุณจะแมเนจงานหรือคุณจะโฟกัสงานยังไงสิ่งพวกเนี้ยโคตรสำคัญมากกว่าการที่ป๊อปมาสอนเรื่องแบบวาดรูปขายอ่ะซึ่งอันเนี้ยอยากสเต็ปอัพไงอยากจะดึงกันไปให้หมดทั้งเว็บเอ้ยทั้งเพจดึงพวกคุณไปด้วยทั้งเพจให้อย่างน้อยจัดแจงแมเนจตารางเวลาหรือแบบทำยังไงให้มีเวลามากกว่า24ชั่วโมงแบบเนี้ยแต่เดี๋ยวไว้จะค่อยๆมาแชร์นะคะค่อยๆมาแชร์ค่อยๆแบบขอไปอินพุตเนี่ยอินพุตแล้วมาเอาท์พุตกับพวกคุณเห็นไหมหน้าที่คือรู้สึกแบบเหมือนบังคับตัวเองนะเพราะทุกที่อ่านแล้วก็อ่านแล้วก็จบอ่ะเคยเป็นไหมอ่านหนังสือมาอ่านก็คืออ่านอ่ะอ่านแล้วมันก็คือแบบแล้วยังไงต่อวะรู้แล้วยังไงต่อแต่อันเนี้ยมันจะเป็นอ่านแล้วแบบเอามาย่อยหรือว่าเอามาแชร์หรือว่าสรุปมาให้พวกคุณฟังได้แล้วพวกคุณเอากลับไปใช้หรือมันอาจจะยังใช้ไม่ได้หรอกแต่มันทำให้สกิดความรู้สึกว่าเราควรจะต้องทำอะไรสักอย่างนะหรือว่าสกิดแบบฉันควรจะไปจัดตารางหรือว่าฉันควรจะไปดูวิธีการทำหรือวางงานของเราว่าเราจะไปสเต็ปไหนต่อแบบนี้ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่แบบว่าจะพยายามอินพุตให้เยอะๆเพื่อที่จะได้เอาพุตออกมาให้พวกคุณได้แบบฟังง่ายๆสบายๆหรือแบบเรื่องไหนที่มันอาจจะดูยากไปอะไรเงี้ยจะแบบว่าไปศึกษามาแล้วจะเอามาเล่าให้ฟังอย่างช่วงนี้ก็น่าจะเริ่มแบบอยากรู้เหมือนกันเรื่อง NFT เนาะคริปโตอาร์ตอะไรเงี้ยรออีกนิดนึงถ้าตัวเองยังย่อยไม่ได้จะไปสอบแสวงหาคนที่เขาแบบคนที่เขามาอธิบายให้เราฟังได้ถ้าเราอยากจะเริ่มต้นเราจะทำยังไงต่อดีนะอันนี้ดีไหมโหนี่ก็เมาส์อีกใช่ไหมข้อสุดท้ายแล้วข้อ 9แล้วนะถ้าให้เลือกว่าจะทำงานทุกวันนี้ถ้าให้เลือกว่าจะทำงานทุกวันเอาใหม่นะถ้าให้เลือกว่าจะทำงานทุกวันก็ได้หรือไม่ทำก็ได้แต่คุณได้เงินเท่ากันได้เงินเดือนเท่ากันคุณจะเลือกทำงานทุกวันแบบนี้ต่อไปหรือไม่ทำก็ได้เงินไม่ทำก็ได้เงินคุณจะเลือกทำหรือไม่ทำอ่ะงงไหมงงว่าต้องเป็นงานเดิมหรือว่างานนี้ไปทำงานงานที่ทำอยู่ไงงานที่เราเอามาทำอยู่ตอนเนี้ยงานที่ทำตอนเนี้ยงานที่ทำตอนเนี้ยถ้าให้เลือกว่าทำหรือไม่ทำทำก็ได้เงินไม่ทำก็ได้เงินคุณจะทำหรือคุณจะไม่ทำถ้าคุณทำให้กด1ถ้าคุณไม่ทำกด2โอ้พีเตอร์ชู1ให้ดูเลยอ่ะพีเตอร์ชูอย่างเงี้ยพีเตอร์ชู2พีเตอร์ชูมาอย่างงี้เลยของคุณทำไหมข้อ9ข้อสุดท้ายเป็นคำตอบเลยแหละจะบอกให้ถ้าในขณะที่เราได้เงินเรารู้อยู่แล้วว่าเราได้เงินเท่ากันน่ะเราจะทำหรือเราจะไม่ทำเราได้เงินเท่ากันแต่ถ้าเราเลือกที่จะทำหมายความว่าสิ่งที่ชอบสิ่งที่คุณทำอยู่คือสิ่งที่คุณชอบแล้วแหละมาตอบได้ไหมนี่ทุกคนแบบตอบ1หมดเลยอ่ะดีงามเจก็มาหรอเจสวัสดีพี่บุญศักดิ์สวัสดีนะคะอีกรอบข้อ9นะถ้าให้เลือกว่า
งานที่คุณทำอยู่อ่ะได้เงินเท่ากันคุณเลือกที่จะทำหรือไม่ทำงงไหมไม่งงใช่ไหมถ้าเป็นบ๊อบทำนะเดี๋ยวบ๊อบตอบก่อนขอทวนข้อ9หน่อยค่ะโอเคอีกรอบนึงนะทรายข้อ9จดไม่ทัน น่ารักว่ะนี่ไงโอ้โหของปอยอ่ะกักเอาเมาส์กักเอาเมาส์คลิกไปตรงที่ที่พี่ปอยเขาทำเยอะๆอ่ะแล้วก็จับโยนใส่จอพีเตอร์แบบว่ามาโคชชิ่งใช่ไหมนี่หรอใช่ปอยย่อหน่อยย่อก็เอาเมาส์กดลงอ่ะมันย่อขึ้นย่อลงน้องทำไม่เป็นน้องทำไม่เป็นโอเคแบบนี้ก็ได้ปอยก็บางนะสิไม่เป็นไรปอยสรุปไว้ให้ด้วยขอบคุณมากนะปอยข้อ9ถ้าให้เลือกว่าทำงานทุกวันนี้ทำก็ได้หรือไม่ทำก็ได้คุณจะทำหรือไม่ทำถ้าให้เลือกว่างานที่ทำอยู่ทำก็ได้หรือไม่ทำก็ได้ได้เงินเท่ากันมันได้เงินเท่ากันคุณจะยังทำงานนั้นอยู่ไหมถ้าทำอยู่กด1ถ้าไม่ทำกด2งงไหมไม่งงใช่ไหมสวัสดีครับครูเพิ่งมาไม่เป็นไรเจอันนี้เป็นแบบเวิร์กช็อปให้มาทำเล่นๆให้มาทำแบบฝึกหัดด้วยกันเล่นๆตอบคำถามเล่นๆเฉยๆอยากจะแบบว่าให้พวกคุณรีเช็คว่างานที่คุณทำอยู่ตอนนี้มันเป็นสิ่งที่ชอบจริงๆหรือไม่มันจะมีผลกับการทำงานของเรานะพี่กั๊กเอาลงได้แล้วเอาลงตกออกไว้ที่เดิมหรอโอเควันนี้มีผู้ช่วยใช่วันนี้มีผู้ช่วยทุกคน วันนี้มีแบบว่าเขาเรียกอะไรนะกองเชียร์กองเชียร์นี้มีกองเชียร์อยู่ข้างหลังนะจ๊ะไหนสรุปข้อ9เป็นยังไงบ้างข้อ9ทันไหมข้อ9ทำหรือไม่ทำเท่านั้นเองถ้าเลือกได้ว่างานที่ทำมันได้เงินเหมือนกันน่ะจะไม่ทำก็ได้ได้เงินเท่ากันได้เงินเดือนเหมือนกันคุณเลือกที่จะทำหรือคุณเลือกที่จะไม่ทำถ้าเป็นป๊อปถ้าเป็นป๊อปตอนนี้นะก็คือป๊อปทำอย่างป๊อปไลฟ์ทุกวันอ่ะป๊อปก็ไม่ได้เงินทุกวันนะคุณ แต่ป๊อปรู้สึกว่าป๊อปได้มาคุยกับพวกคุณไงก็รู้สึกว่าได้มาคุยอย่างน้อยได้มาแชร์ชอบรู้สึกการแบบพอมาอยู่ในจุดเนี้ยรู้สึกแบบวันนี้หรือไปเจออะไรหรือไปเจอหนังสือหรือไปเจอข้อมูลอะไรที่แบบว่ามันโดนอ่ะมันโดนเราอ่ะมันโดนพวกคุณด้วยแบบน่าจะช่วยพวกคุณได้หลายๆคนอะไรเงี้ยรู้สึกเลยว่ามันแบบอยากเอามาเล่าอยากเอามาแชร์อยากเอามาแบ่งปันอยากเอามาแบบว่าอย่างน้อยมันอาจจะไม่ได้ทุกคนแต่มันต้องมีสัก10คนมันต้องมีสักคน10คน100คนแหละที่มันเจอปัญหาตอนนี้พอดีแล้วคุณก็เอากลับไปหรือว่ามันเป็นตัวสะกิดใจหรือมันเป็นการส่งพลังให้คุณแบบทำงานต่อไปได้บางทีเราอาจจะแบบว่างงๆอยู่กับชีวิตช่วงนี้เหมือนพี่กั๊กอ่ะข้อ2มาเยอะพี่กั๊กงงอยู่พี่กั๊กงงไหนตอบมาดูกระดาษของตัวเองว่าเลข1หรือเลข2มากกว่ากันจะมีเลข2ข้อเดียวเท่านั้นคุณที่ปัญหายากหรือง่ายแค่นั้นเองถ้าเลข1เยอะถ้าเลข1เยอะแสดงว่าถ้าเลข1มากกว่าเลข2นะมีเลข2ข้อเดียวคือข้อ6ที่บอกว่างานที่ทำอยู่เนี่ยมันเป็นปัญหายากสำหรับเราหรือเปล่าแค่นั้นเองนอกนั้นถ้าเป็นเลข1หมดเลยถือว่าสิ่งที่คุณทำอยู่เนี่ยงานที่คุณทำตอนนี้เป็นสิ่งที่คุณชอบแต่ถ้าเลข2เยอะกว่าเลข1แสดงว่างานที่ทำมันยังไม่อินสไปร์เท่าไหร่มันอาจจะแบบมันอาจจะยังไม่ใช่งานที่เรารู้สึกเอนจอยกับมันอาจจะไม่ใช่งานที่เรารู้สึกว่าแบบแฮปปี้หรือว่าสนุกอ่ะแต่ถ้าเลข1เยอะโอเคทำต่อโอเคไหมโหอันเนี้ยมันว่ะเดี๋ยวจะหาแบบเนี้ยมาให้พวกคุณรีเช็คอีกคุณจะได้รู้ว่าไอ้ที่เราทำเนี่ยมันไปต่อได้ไหมมันโอเคหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ดีไหมคอมเมนต์ว่าหายไปไหนมาแล้วเอาไปไหนกันหมดทำไมว่าไม่เห็นคอมเมนต์
โอเคอ่ะมาดีมากเดี๋ยวให้เดี๋ยวเอาของปอยเนาะอ่ะปักหมุดไว้ให้ด้วยของปอยนะคะทุกคนขอบคุณปอยอีกครั้งนะจ๊ะที่แบบว่ามาคอยสรุปไว้ให้ตลอดเลยซึ่งถ้าใครมาย้อนหลังนะคะดูในคอมเมนต์นะข้อ1ถึงข้อ9เป็นคำถาม9ข้อที่ทำให้คุณรู้จักสิ่งที่คุณชอบจากงานที่คุณทำอยู่ตอนนี้ไหมไม่ต้องตอบปอยก็ได้คุณกลับไปดูตัวเลขของคุณว่าเลข1หรือเลข2มันเยอะกว่ากันถ้าเลข1มันเยอะโอเคทำต่อถ้าเลข2มันเยอะแสดงว่ามันอาจจะยังไม่อินสปายอาจจะยังไม่ใช่งานของเราเราอาจจะแบบหาอะไรใหม่ๆทำเพิ่มขึ้นดีไหมเดี๋ยวแบบว่าขออนุญาตไปอ่านเล่มนี้ต่ออ่ะบอกอีกรอบหนึ่งเล่มนี้นี่แหละรู้สึกสนุกอ่ะแล้วคือมันโดนด้วยมันโดนเราไม่รู้โดนคุณไหมแต่มันโดนป๊อปไงหนูเลข2เต็มรู้สึกแบบว่าเปลี่ยนความชอบให้เป็นเงินน่ะขอแค่เจอชื่อปกแล้วคือแบบอ๋อข้างในมันเป็นเรื่องราวแบบเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังมันมากสนุกมากนี่ยังไม่ทันอ่านทั้งเล่มเลยนะอ่านแค่แบบว่าหัวข้อคอนเทนต์ก็รู้สึกว่าใช่เลยแล้วออกมาเป็นเวิร์กช็อปพาพวกคุณทำแบบนี้ด้วยดีกว่าสลับกันกับการวาดรูปสลับกันกับการแบบคิดแต่งานขายบางทีมันแบบมันตันนะเราคิดแต่เรื่องแบบเฮ้ยทำไงขายดีแล้วมันจะยิ่งตันเราต้องหาอย่างอื่นมาสลับกันด้วยดีไหมเนี่ยแล้วพอคุณเจอสิ่งที่คุณชอบจริงๆนะมันจะสนุกวันนึงคุณจะรู้สึกเลยเฮ้ยทำไมวันนี้หมดวันอีกแล้วเห็นไหมปัญหาที่คุณจะรู้สึกว่ามันยากมันจะไม่ยากเพราะว่าเราสนุกกับมันเวลาที่เราเจอปัญหามันจะแก้ปัญหานั้นได้แล้วเวลาที่คุณทำคุณจดจ่ออยู่กับมันเกิน30นาทีได้เนี่ยแสดงว่างานอันนั้นน่ะทำให้คุณอินสปายกับมันทำให้คุณอย่างน้อยมันเรียกโฟกัสคุณได้อ่ะ30นาทีก็ถือว่ามันโอเคนะแล้วเอามาแชร์ให้ฟังบ่อยๆนะครับถ้าให้มดไปอ่านเองคงหลับใช่เดี๋ยวเอามาย่อยเป็นแบบบทดีกว่าบทคือแบบว่าถ้ามาทีเดียวทั้งหมดอ่ะมันจะแน่นไปแต่อ่านคอนเทนต์ดูแล้วคือแบบเฮ้ยสนุกอ่ะเปลี่ยนความชอบให้เป็นเงินดีไหมเล่มนี้คือโดนมากดีชอบสนุกเยี่ยมมากโอเคอ่ะวันนี้เรามากันแบบเบาๆนะแล้วก็แชร์ไหนดูสิแชร์กันเยอะมั้ยเนี่ยแชร์เก็บไว้แชร์ไปถึงเพื่อนเราอีกหลายๆคนน่ะเขาจะได้มาทำเวิร์กช็อปนี้ด้วยกันได้นะคะเนี่ยคำถาม9ข้อเนี้ยมันช่วยได้มันช่วยอย่างน้อยแบบพอคุณมันเหมือนแค่คุณได้หยุดคิดตอบคำถามแค่9ข้อมันจะทำให้คุณรีเช็คตัวเองได้ว่างานที่เราทำมันโอเคป่ะวะมันใช่ไหมเรายังสนุกอยู่ไหมถ้ามันยังใช่มันยังสนุกอยู่ก็ไปต่อถ้ามันไม่ใช่มันไม่สนุกก็หยุดก็อาจจะแบบผลักไปทำอย่างอื่นบ้างแบบนี้มันจะช่วยได้นะไม่งั้นเราจะตันอยู่อย่างนั้นแหละทุกคนอ่ะดีมากปะวันนี้มาแบบว่าเบาเราไม่เมากันนานนะเราอยู่กันเบาๆแล้วทุกคนก็มาเอาพลังจากป๊อปไปใช่ไหมแล้วก็เนี่ยกลับไปทำงานต่ออ้อแต่ถ้าคิดถึงกันเดี๋ยวว่าจะไปไลฟ์ในเพจขนมจะไปลองไลฟ์ในเพจขนมเพราะวันนี้ได้อุปกรณ์มาใหม่เราจะไปแกะกล่องอุปกรณ์ใหม่ในเพจขนมไว้เผื่อแบบตามไปฟังเสียงให้กำลังใจก็ยังดีเพจนั้นคือเป็นเพจใหม่มากทุกคนเพิ่งมีอยู่ประมาณ800กว่าคนเอง800กว่าไลค์แต่ว่าจะไปทดลองไลค์ที่นั่นไลค์ในเพจนั้นดูหลังจากนี้สักประมาณครึ่งชั่วโมงแหละเผื่อถ้าว่างหรือว่าไม่ได้ทำอะไรนะก็ตามไปฟังเล่นๆโอเคปะไปกันแล้วปะไปดูครูทำขนมกันใช่มดเยี่ยมมากขอบคุณมากเลยติ้งที่แชร์ให้โอเคไว้เดี๋ยวมาเสาร์อาทิตย์อาจจะแบบว่ามาย่อยแบบนี้ให้ฟังเนาะดีไหมวันนี้ขอบคุณมากนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ไลฟ์พรุ่งนี้แหละไม่ไปไหนไกลหรอกอยู่ๆแถวนี้แหละคิดถึง ไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย